ำรวจสภ.พัฒนานิคมที่ลพบุรีนำกำลังเข้าไปตรวจสอบรถกระบะสีดำคันนี้คุณผู้ชมไปดูภาพกันเลยประสบอุบัติเหตุคือตัวรถเนี่ยตกอยู่ตรงร่องข้างถนนทางหลวงหมายเลข3333สายโคกตูมมะนาวหวานช่วงกิโลเมตรที่16ถึง17เขตตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมสภาพด้านหน้ารถคืออัดติดกับคันดินปากท่อระบายน้ำตะแคงอยู่แบบนี้นะล้อด้านหน้าฝั่งซ้ายจมโคลนขึ้นไม่ได้พอไปดูเอ๊ะคนขับไปไหนลักษณะเหมือนเปิดประตูออกมาแง้มออกมานิดนึงเห็นไหมเหมือนแบบค่อยๆปีนจากทางฝั่งคนขับแล้วออกมาทางฝั่งที่นั่งคนที่นั่งข้างคนขับอ่ะแล้วก็ออกมากระจกอะไรก็ดูเหมือนมีรอยแตกเนี่ยไฟยังเปิดอยู่เลยเนี่ยค้างอยู่เนี่ยคราวนี้เขาก็เลยบอกว่าแบบนี้มันดูมีพิรุธแล้วเป็นอาจจะไปขอความช่วยเหลือหรือยังไงเห็นข้างหลังไหมคุณผู้ชมมันมีไอ้ผ้าฟางอยู่น่ะที่มันเป็นผ้ามุ้งไนลอนที่เขาใช้ในการก่อสร้างน่ะเขาก็เปิดเลยไอ้ผ้าฟางเปิดออกมาเพราะเขาเอาเหมือนเอาเชือกไนลอนมัดไว้ใช่ไหมเปิดมาปุ๊บโอ้โหคุณผู้ชมยาบ้านับแล้ว1,600,000 เม็ดเมื่อคืนตำรวจก็ระดมกำลังปิดล้อมไร่ข้าวโพดนะคะใกล้ๆจุดที่รถจมโคลนนี่แหละค้นหากันอยู่ประมาณสักชั่วโมงไม่เจอตัวคนขับรถกระบะนะทีนี้ตรวจสอบในรถเนี่ยก็เจอโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงด้วยนะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยเขาใส่ทะเบียนปลอมเขาเอาทะเบียนของรถเก๋งมาสวมไว้รวมถึงมีการตรวจสอบป้ายภาษีประจำปีทราบชื่อผู้ครอบครองรถกระบะคันนี้แล้วภูมิลำเนาอยู่ที่พิษณุโลกเดี๋ยวจะติดตามตัวมาสอบปากคำนะคะว่าเกี่ยวข้องกับรถคันนี้อย่างไรเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดอะไรหรือเปล่านะคะค่ะยางแตกนะก็ติดลมเลยนะ